นับสนุนโดยมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญสวัสดีค่ะพบกับรายการคลาส A รายการที่มาตอบโจทย์ปัญหาการเรียนใน1นาทีค่ะสำหรับชั่วโมงนี้นะคะเป็นวิชา Public Speaking เกี่ยวกับเรื่อง Conclusion Writing Speech ค่ะหรือการเขียนสรุปพรีเซนต์งานนั่นเองค่ะขั้นตอนนี้นะคะเป็นขั้นตอนหนึ่งที่สำคัญมากๆเลยค่ะเราจะบรรยายยังไงให้ผู้ฟังเนี่ยไม่หลับก่อนที่เราจะบรรยายจบและต้องเตรียมตัวยังไงบ้างอาจารย์ยุทธคะช่วยบอกมาต่อยหน่อยค่ะสวัสดีครับคลาส A กับอาจารย์ยุทธจากมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญวันนี้เราจะเข้าในเรื่อง conclusion นะครับ conclusion เป็นช่วงสุดท้ายของพรีเซนต์ของเราแล้วก็เป็นโอกาสสุดท้ายที่จะบอกข้อสำคัญกับผู้ฟังนะครับ conclusion เราน่าจะใช้ในการสรุปหัวข้อสำคัญตอนเราจะปิดพรีเซนต์ของเรากับ conclusion นะครับเราควรจะปิดกับอะไรที่เป็น climax หรือว่า exciting ตื่นเต้นนะครับเหมือนว่าเราจะดูหนัง action ตอนสุดท้ายหนังแอคชั่นก็จะต้องมีคลายแม็กซ์อะไรตื่นเต้นที่ฮีโร่ชนะหรือว่ามีระเบิดมีสู้กันต่อสู้อะไรเงี้ยครับคอนคลูชันของเราในการพรีเซนต์ก็ควรจะตื่นเต้นอย่างนั้นด้วยโอ้โหถ้าเราพูดสรุปได้น่าตื่นเต้นนะคะคนฟังก็จะสนใจที่เรากำลังพูดค่ะแทนที่จะนั่งกดมือถือหรือนั่งหลับนั่นเองค่ะยังไงต้องขอขอบคุณอาจารย์ยุทธมากเลยนะคะที่มาช่วยตอบโจทย์ในวันนี้พร้อมเปิดมุมมองการเรียนรู้ใหม่ให้กับเราแล้วชั่วโมงหน้าจะเป็นอาจารย์ท่านไหนมาตอบโจทย์วิชาอะไรติดตามชมได้ในClass A ค่ะ สนับสนุนโดยมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ